การสื่อสารในมนุษย์เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเนื่องจากมนุษย์มีภาษาพูดที่เป็นเครื่องมืออย่างดีในการสื่อสารนอกจากการใช้เสียงในการสื่อสารแล้วมนุษย์ยังมีวิธีที่จะสื่อสารได้อีกหลายวิธีเช่นการสัมผัสหรือการใช้ท่าทางหากอยู่ใกล้ชิดกันหรือการสื่อสารด้วยการใช้สัญญาณทางภาพอื่นๆเช่นสัญญาณไฟจราจรหากไม่มีการสื่อสารที่ถูกต้องอาจเกิดปัญหาตามมาการสื่อสารในมนุษย์จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่ซับซ้อนการสื่อสารมีความจำเป็นในสัตว์เช่นกันสัตว์ใช้สัญญาณหลายแบบในการสื่อสารเช่นการใช้สัญญาณเสียงซึ่งพบได้มากในแมลงหลายชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกจากเสียงแล้วสัตว์หลายชนิดเช่นสุนัขใช้สัญญาณทางเคมีหรือกลิ่นในการสื่อสารเช่นสุนัขใช้กลิ่นในปัสสาวะเพื่อกำหนดอาณาเขตของตนเองหรือเพื่อใช้ในการนำทางกลับถิ่นอาศัยในแมลงบางชนิดเช่นผึ้งมีการใช้สัญญาณทางภาพหรือท่าทางหรือเรียกว่า bee dance เพื่อสื่อสารแสดงแหล่งอาหารในสัตว์บางชนิดเช่นมดจะใช้ทั้งกลิ่นท่าทางและการสัมผัสเพื่อสื่อสารจะเห็นได้ว่าในระดับของสิ่งมีชีวิตการสื่อสารมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์และการอยู่รอดในร่างกายของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่างๆกันหลายร้อยชนิดที่มีหน้าที่การทำงานต่างๆกันการสื่อสารระดับเซลล์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากหากมีการสื่อสารที่ผิดพลาดอาจทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายเช่นผู้ป่วยโรคพาร์กินสันมีความผิดปกติในการสื่อสารระหว่างเซลล์ในระบบประสาททำให้เกิดอาการสั่นเสียการทรงตัวพูดช้าพูดลำบากหรือกลืนลำบากเป็นต้นการสื่อสารระดับเซลล์ที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตไปจนตายตัวอย่างเช่นในสัตว์และพืชเซลล์เริ่มต้นของการเจริญคือไซโกตซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของสเปิร์มและไข่กระบวนการนี้อาศัยการสื่อสารระหว่างเซลล์เช่นในเม่นทะเลสเปิร์มสามารถเคลื่อนที่ไปหาไข่ของเม่นทะเลที่เป็นชนิดเดียวกันได้โดยอาศัยการเคลื่อนเข้าหาสารเคมีที่ละลายออกมาจากวุ้นที่หุ้มไข่ระหว่างการเจริญของสิ่งมีชีวิตก็จำเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างเซลล์เช่นกันไซโกตของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลจะมีการเจริญโดยการแบ่งเซลล์ต่อเนื่องกันเป็นแนวยาวเพื่อจะเจริญไปเป็นรากเพื่อไปยึดเกาะกับพื้นผิวเช่นก้อนหินก่อนที่จะเริ่มการเจริญของส่วนอื่นๆแต่เมื่อนำไซโกตหลายเซลล์มาไว้ใกล้กันพบว่าการแบ่งเซลล์จะเกิดในทิศทางที่ทำให้เซลล์ที่เกิดใหม่ของแต่ละไซโกตมีทิศทางห่างออกจากไซโกตข้างเคียงทำให้เห็นส่วนรากชี้ออกมาทางด้านนอกนอกเหนือจากการสื่อสารระดับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์แล้วสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็มีการสื่อสารระดับเซลล์เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเราจะมาดูตัวอย่างในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกยูคาริโอตเช่นในสาหร่ายสีเขียวเซลล์เดียวในกลุ่มคลามิโดโมนัส
เซลล์ปกติจะมีจำนวนชุดโครโมโซม1ชุดและมักสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแต่หากในน้ำมีปริมาณธาตุอาหารพวกไนโตรเจนลดลงจะเป็นสัญญาณให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงวงชีวิตโดยจะกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวของเซลล์ที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมแตกต่างกันหรือเป็นเมทติ้งไทป์ที่แตกต่างกันได้เป็นไซโกตซึ่งมีจำนวนชุดโครโมโซม2ชุดซึ่งจะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสตามมาจนได้คลามิโดโมนาสตัวใหม่ในยีสต์แซคคาโรไมซิสเซเรวิซีอีที่เราใช้ทำขนมปังไวน์หรือเบียร์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในกลุ่มยูคาริโอตที่ใช้การสื่อสารระหว่างเซลล์ในการสืบพันธุ์เช่นเดียวกับในคลามิโดโมนัสยีสต์สามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแบ่งตัวแต่เมื่อเซลล์ยีสต์ที่มีโครโมโซมเพียงชุดเดียวนั้นเป็นเซลล์ที่มีความพร้อมที่จะจับคู่ผสมจะมีการหลั่งสารเคมีที่เป็นเปปไทด์ออกมาภายนอกเซลล์เป็นการส่งสัญญาณในการหาคู่สำหรับการผสมพันธุ์เรียกสารเคมีที่เซลล์ยีสต์หลั่งออกมาว่าเมทติ้งแฟกเตอร์คู่สำหรับการผสมพันธุ์ที่กล่าวถึงเป็นเซลล์ยีสต์ที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันหรือเป็นเมทติ้งไทป์ที่แตกต่างกันเมื่อเซลล์เป้าหมายหรือทาร์เก็ตเซลล์ได้รับสัญญาณจะหยุดการแบ่งเซลล์และเตรียมตัวเพื่อการจับคู่ผสมพันธุ์ตัวอย่างเช่นเซลล์ยีสต์ชนิด A จะหลั่งเมทติ้งแฟกเตอร์ที่เรียกว่าเอฟแฟกเตอร์ซึ่งสารเอฟเฟกเตอร์นี้สามารถไปจับกับตัวรับสัญญาณหรือรีเซปเตอร์สำหรับเอฟเฟกเตอร์ที่อยู่บนเซลล์ยีสต์อีกเมทติ้งไทป์1ที่อาจเรียกว่าเซลล์ยีสต์ชนิดอัลฟาในขณะเดียวกันเซลล์ยีสต์อัลฟาจะหลั่งอัลฟาแฟกเตอร์ที่สามารถจับกับตัวรับสัญญาณที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของยีสต์ชนิด A ได้จะเห็นได้ว่าโมเลกุลของตัวรับสัญญาณหรือรีเซปเตอร์จะไม่สามารถจับกับโมเลกุลสัญญาณที่เป็นเมทติ้งแฟกเตอร์ที่หลั่งมาจากตัวเองเช่นยีสต์ชนิด A จะไม่มีตัวรับสัญญาณสำหรับ A แฟกเตอร์แต่ตัวรับสัญญาณสำหรับ A factor กลับไปพบบนเยื่อหุ้มเซลล์ของยีสต์ชนิดอัลฟาแทนโดยกลไกง่ายๆนี้ทำให้เกิดการสืบพันธุ์ระหว่างยีสต์ที่มีพันธุกรรมแตกต่างกันเมื่อสารสัญญาณหรือ signal โมเลกุลที่หลั่งออกมาจากยีสต์ต่าง mating typeได้จับกับตัวรับสัญญาณที่เหมาะสมบนเยื่อหุ้มเซลล์ของยีสต์อีกเมทติ้งไทป์หนึ่งแล้วจะชักนำให้ยีสต์ทั้งสองเมทติ้งไทป์ที่อยู่ใกล้กันนั้นยื่นเซลล์โปรเซสเข้าหากันจนในที่สุดเชื่อมรวมเป็นเซลล์เดียวกันและนิวเคลียสของทั้งสองเซลล์ได้มาเชื่อมรวมเป็นนิวเคลียสเดียวกันที่มีโครโมโซม2ชุดซึ่งมีข้อมูลของเซลล์ทั้งแบบ A และแบบอัลฟาภายหลังการรวมเซลล์กันแล้วจะมีการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสและได้ยีสต์เซลล์ใหม่ที่มีจำนวนชุดของโครโมโซมเท่ากับยีสต์เริ่มต้นทั้งชนิด A และอัลฟาแต่มีความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมไปจากทั้งยีสต์ทั้งชนิด A และชนิดอัลฟาเนื่องจากได้ผ่านการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสมาแล้ว
กระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นการช่วยเพิ่มความแตกต่างแปรผันทางพันธุกรรมเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายและไม่อาจทำนายการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้การศึกษาที่ผ่านมาทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วการสื่อสารของสิ่งมีชีวิตเกิดตั้งแต่ในระดับสิ่งมีชีวิตโปรคาริโอตซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวตัวอย่างเช่นในแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในดินที่เรียกว่ามิกโซแบคทีเรียหรือสไลม์แบคทีเรียอาจเรียกได้ว่าเป็นแบคทีเรียที่เป็นเมือกเมื่อมีสารอาหารมากพอมิกโซแบคทีเรียก็สามารถแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนได้อย่างต่อเนื่องแต่เมื่อสารอาหารเริ่มขาดแคลนมิกโซแบคทีเรียจะหลั่งสารเคมีเพื่อส่งสัญญาณหรือซิกเนลไปยังเซลล์ข้างเคียงให้เคลื่อนมารวมกันและเซลล์เริ่มสร้างผนังเซลล์หนาเปลี่ยนแปลงเป็นสปอร์ที่สามารถทนทานสภาพแวดล้อมช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่รอดได้จนกระทั่งสภาพแวดล้อมเริ่มเหมาะสมอีกครั้งจึงงอกออกมาจากสปอร์เป็นมิกโซแบคทีเรียต่อไปนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าการสื่อสารในเซลล์โปรคาริโอตนั้นมีความจำเป็นสำหรับการประสานพฤติกรรมต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวการสร้างสปอร์และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการเกิดคอนจูเกชันจากตัวอย่างหลายตัวอย่างที่กล่าวมาเราพบว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทั้งที่เป็นเซลล์โปรคาริโอตและยูคาริโอตเช่นในแบคทีเรียและยีสต์สามารถสื่อสารถึงกันได้โดยการส่งสัญญาณที่เป็นสารเคมีการเคลื่อนที่ของสเปิร์มของเม่นทะเลเข้าหาไข่ความจริงแล้วเป็นการสื่อสารในระดับเซลล์เช่นเดียวกับการงอกของไซโกตของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลเรามีความเชื่อว่าเซลล์ต้องมีการคุยกันหรือมีการสื่อสารซึ่งกันและกันแต่มีคำถามต่อเนื่องคือเซลล์จะคุยกันได้อย่างไรทำไมเซลล์ต้องคุยกันแล้วจะมีอะไรเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ว่าเซลล์มีการคุยกันซึ่งเรื่องเหล่านี้เราจะได้ติดตามกันในตอนต่อไปคำที่ควรทราบเกี่ยวกับการสื่อสารระดับเซลล์ได้แก่ signalReceptor, target cell.